สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับพี่ติ๊งแล้วนะคะวันนี้พี่ติ๊งจะพามาชมขั้นตอนของการรีโนเวทบ้านขายของพี่เป็นวิธีการทำบ้านสไตล์ลงทุนแบบอันลิมิเต็ดของพี่อีกอย่างนะคะหลังนี้นะคะจะเป็นหลังต้นแบบของการทุบรื้อพังดีกว่าในการทำบ้านหลังนึงนะคะของพี่เนี่ยอาชีพส่วนหนึ่งของพี่ก็คือการรีโนเวทบ้านขายนะงั้นเรามาชมกันเลยค่ะสำหรับหลังนี้เลยค่ะหมู่บ้านบุษรินชัยพฤกษ์ค่ะ18ตารางวาลำลูกกาคลอง2แต่หน้าบ้านเลยทุกคนหลังนี้นะพี่ทุบรื้อทุกอย่างนะโดยมีต้นฉบับจากคุณหินเดอะรูมเมเกอร์เลยนะพี่แอบไปส่องแล้วก็ได้ไอเดียมาต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ก็เลยสั่งให้ช่างนะคะผู้รับเหมาของเรานะคะทุบส่วนที่ไม่อยากได้ออกทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นจากหน้าบ้านเลยกำแพงข้างหน้าหลังคาออกหมดฝ้าเอาออกหมดนะคะแล้วก็กำแพงด้านหน้าของตัวบ้านเหมือนกันบ้านหลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะขนาด18ตารางวาค่ะอยู่ในทำเลลำลูกกาคลอง2ซึ่งเป็นทำเลที่พี่ติงเลือกแล้วว่ามันอยู่ใกล้กับทำเลรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีคูคตค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างบ้านที่อายุอยู่ประมาณสักรู้สึกเกือบจะ20ปี15ปี16ปีบวกๆนะคะเป็นโครงสร้างที่สามารถทุบและรื้อได้เนาะมันไม่ใช่แผ่นพีแคสแล้วก็พี่มีความรู้สึกว่าพี่ผูกพันกับทำเลนี้อยู่แล้วดังนั้นการที่พี่จะลงทุนในการรีโนเวทนะคะก็ถือว่าพี่น่าจะควบคุมทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคอสในการทำบ้านและราคาขายและก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จริงๆอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะของนักลงทุนที่อยากจะเข้ามารีโนเวทบ้านกันนะคะงั้นพี่ติ๊งก็จะได้โชว์สกิลงานของตัวเองเนาะหลักๆหลังนี้นะคะก็คือทุบหรือด้านหน้าพี่ต้องการแสงพี่ก็ทุบหรือด้านข้างออกไปเลยนะด้านหน้าเอาออกไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันอีกทีค่ะว่าพี่จะใส่ประตูหน้าต่างยังไงให้มันกลมกลืนกับบ้านมากขึ้นนะคะด้านนี้เดิมนะคะด้านขวาเนี่ยแบบเขาจะเป็นกระจกนะแต่พี่มองว่าถ้าพี่เอากระจกไว้จุดนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะใส่ทีวีแขวนอะไรเงี้ยหรือบิวอินเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคก็เลยให้ทุบออกไปเลยฝ้าออกหมดเลยค่ะฝ้าเราออกหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำระบบไฟใหม่ทั้งหมดนะคะพื้นไม่เอาไว้เลยเพราะว่าเดิมก็เป็นกระเบื้องไซส์เล็กๆรื้อทิ้งหมดเลยนะคะแต่จุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ที่พี่คิดบอกก่อนออกตัวก่อนเนาะพี่ติ๊งไม่ใช่สถาปนิกไม่ใช่วิศวกรไม่ได้จบช่างเป็นอาชีพก็คือเป็นนายหน้าขายบ้าน14ปีเราใช้ประสบการณ์ทั้งหมดกับการที่เราอยู่กับบ้านมือ2โซนนี้นะคะแล้วก็การที่เราคลุกคลีอยู่กับช่างมา10กว่าปีนั่นแหละทั้งหมดเลยค่ะก็เลยใช้เป็นวิชาในการทำบ้านขายมาตลอดนะคะส่วนไอเดียที่เราใช้เราก็มองว่าจุดขายของบ้านหลังนี้จะอยู่ด้านหลังนี้เลยทุกคนนะจุดขายเนี่ยจะอยู่หลังนี้จะเน้นทำเป็นโซนนั่งเล่นนะคะเราจะไม่ได้เน้นเป็นครัวแล้วเพราะปกติทาวน์เฮาส์ทั่วไปหลังบ้านต้องเป็นครัวใช่ป่ะนึกภาพออกมาต่อเติมหลังบ้านคือต้องเป็นครัวแต่ครั้งนี้พี่ขอแหกกฎนิดนึงก็คือไม่เอาเป็นครัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำอะไรก็มาดูกันตอนจบอีกทีก็แล้วกันนะคะผนังด้านนี้ทุบทิ้งหมดเลยเดิมตรงนี้มันจะเป็นประตูเล็กๆตรงนี้อึดอัดแล้วก็ทึบมากนะเราก็พังออกหมดเลยค่ะแต่กล่องนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ก็ไม่เอาทุบทิ้งเพื่อต้องการที่โล่งนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านเลยจริงๆแต่ว่าแอบมีนิดนึงพี่ออกแบบไว้ว่าโซนฝั่งนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำเป็นครัวเล็กๆแล้วก็เป็นพวกลานซักล้างเล็กๆนะคะใครที่จะเอาไว้เป็นเทคนิคในการทำบ้านก็แล้วกันเนาะปกติแล้วอะค่ะรางน้ำมันจะมีระบายรูเดียวคือจากที่เราเคยทำมาเวลาน้ำมันมาเยอะรูระบายรูเดียวไม่พองั้นอันนี้เราสั่งเพิ่มรูระบายให้เป็น2เพื่อเวลาน้ำระบายออกมาแล้วมันจะได้ระบายทันงั้นมันจะไม่เกิดปัญหาเรื่องของน้ำล้นรางเวลาเราทำบ้านเสร็จแล้วอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะมุมนี้ก็จะเป็นครัวเล็กๆของพี่เดี๋ยวพี่จะทำให้ลูกค้าอีกมุมนึงนะคะเป็นครัวเล็กๆห้องน้ำที่นี่หนักมากหนักคืออาการหนักมากนะคะบอกก่อนท่อตันแบบไม่ไหลเลยนะคะงั้นอันนี้ช่างก็ทำการเช็คแล้วก็ทะลวงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวข้างล่างเนี้ยจะมีไฮไลท์เยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้มาดูก่อนว่าเนี่ยประมาณนี้นะจ๊ะคือไม่เหลืออะไรเลยคือทุบแบบไม่เหลืออะไรเลยหลังนี้ไปเดี๋ยวไปดูข้างบนกันค่ะตอนนี้ช่างกำลังทาสีนะคะทุกคนโอเคช่างบอกอย่าโดนนะอย่าโดนข้างบนนะคะเดิมมันเป็นปาเก้แล้วมันร่อนหมดแล้วใช้ไม่ได้หรือทิ้งเดี๋ยวข้างบนเนี้ยเราจะปูเป็นตัวกระเบื้องยาง SPC นะคะเราเลือกใช้วัสดุตัวนี้เพราะว่าเราต้องการทำบ้านหลังนี้ให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นโฮมมี่นิดๆนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าธีมสีจะออกมาอารมณ์ประมาณไหนแต่ว่าธีมบ้านเนี่ยพี่ก็ให้แบบแนวขาวขาวโบ๊ะเลยตัวนี้เป็นห้องนอนข้างหลังซึ่งที่ไม่ได้แตะอะไรมากนะอันนี้ก็จะมีของเรื่องสีอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีประตูเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันอีกทีนะคะ
ัวนี้นะคะเป็นห้องนอนใหญ่เนาะด้วยความที่พี่ให้เอาตรงนี้กระจกออกแล้วเพื่อให้มันมีมุมแบบเก๋ๆมุมนึงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าบ้านมันเป็นหลืบหน่อยนึงอะค่ะงั้นตรงนี้มันก็เลยสามารถออกแบบให้เป็นเด็กเบดได้อันนี้คิดเองนะคะก็เลยให้ช่างทำแต่ว่าตรงนี้ค่ะฝั่งหัวนอนเนี่ยเบิ้ลผนังขึ้นมาค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเดิมอะค่ะมันจะมีเสาเดิมอยู่ก็เลยให้ช่างค่ะเบิ้ลผนังขึ้นมาโดยใช้ผนังของเชอร่าเสาะร่องตัวนี้จะเป็นตัว3นิ้วนะคะก็ตีผนังไปเลยให้เป็นหัวนอนประมาณนี้นะคะแอบมีงานฝ้านิดนึงนี่ก็จะเป็นไฟหรือไฟซ่อนห้องนี้ก็จะดูแบบว่ามีมูลค่ามากขึ้นเมื่องานไลติ้งเข้า แล้วก็ตอนแรกก็กล่าวว่าฝั่งนี้จะทำเบิ้ลด้วยแต่พี่กลัวว่ามันจะดูแคบไปก็เอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวไปห้องหลังเลยค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนึงที่อยู่ด้านหน้าแต่ว่าฝั่งนี้เราจะทำการแปลงโฉมด้านหน้านิดนึงค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เห็นแบบบ้านเดิมๆแล้วนะเราจะมีฟาซาดด้านหน้ามาขึ้นหนักนะคะแต่ว่าวันนี้ยังงานฟาซาดยังไม่ได้เข้านะคะก็เอาเป็นว่าดูว่าด้านหน้าผังเนี้ยค่ะที่จะเป็นฟาซาดนะกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวของตัวบ้านนะคะแต่ว่าเราตรงนี้เราแอบแบบทำฝ้าเพิ่มขึ้นมาจากฝ้าเดิมเพื่อเราต้องการทำให้เกิดมิติของห้องนอนนี้ให้มันดูแบบน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะดูห้องมีอะไรมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไมไอเดียของดิฉันเองนะคะมีคนถามเยอะมากเลยว่าการทำบ้านหลังเนี้ยคือมันคอสมันเยอะมากนอกจากผลกำไรที่ได้เนาะที่อยากสร้างความสุขบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็เป็นการตอบสนองนิดของคนทำบ้านด้วยว่าเราอยากได้บ้านที่แบบให้ออกมาแล้วคนซื้อแล้วแฮปปี้กับการซื้อบ้านของเราเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างอีกทีไปเดี๋ยวพาชมก่อนที่จะเข้าไปข้างล่างมาดูห้องน้ำมันนี้ก่อนห้องน้ำนี้นะคะฝ้ารื้อใหม่หมดเหมือนกันเพราะมันเป็นเก่ามากแล้วห้องน้ำเดิมเนี่ยตรงนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำให้ห้องน้ำรั่วเอาออกหมดเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้อ่างอาบน้ำแล้วเนาะแล้วก็ห้องน้ำเนี้ยปัญหาเดิมก็คือเรื่องของน้ำรั่วเหมือนกันอันนี้ช่างก็ทำการแก้แล้วคือจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าที่จะมาทำคลิปของเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รั่วห้องน้ำแก้ยังไงให้รู้เท่าทันช่างนะอันนี้พี่ค่อนข้างการันตีหลังจากทำแล้วประมาณ 90% น้ำไม่รั่วอีกแน่นอนนะคะนี่ลงพื้นแล้วอ๋ออันนี้สีจริงเหรอหรืออันนี้คือลงพื้นอ๋อสีจริงไม่ได้ลงใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้คือสีรองพื้นตัวนี้สีรองพื้นพี่ใช้ของ TOA นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นตัวยืดหยุ่นเพราะว่าพี่คิดเองพี่คิดว่ามันเป็นตัวที่สามารถปกปิดตัวแตกรายงาได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับพี่อ่ะพี่ใช้ตัวนี้เนาะ TOA นะคะรุ่นตัวยืดหยุ่นใช้ได้เลยค่ะสำหรับตัวนี้อันนี้นะก็คือบ้านหลังนี้พี่มีธีมในใจว่าอยากจะทำเป็นทรงนอร์ดิกกำลังฮิตก็เลยพยายามจะทำให้มันเป็นด้านหน้าเป็นนอร์ดิกก็ช่างกำลังขึ้นแบบพอดีก็แอบเห็นอย่างที่บอกค่ะโดยแบบเนี่ยไม่มีนักออกแบบมาออกแบบให้งั้นเราก็คิดจากจินตนาการแล้วก็ปรึกษาช่างที่เป็นเพื่อนด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้พอดีเลยด้านหน้าเนี่ยค่ะเราจะทำเป็นระแนงไม้เพราะว่าบ้านหลังนี้ธีมบ้านที่พี่ให้เนาะก็คือสีขาวสีเทาแล้วก็สีไม้สามสีนะคะด้านฝั่งเนี่ยค่ะจะเป็นฟาซาดที่พี่บอกเนาะอันนี้เป็นระแนงไม้แล้วฝั่งนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมีระแนงไม้ทั้งหมดแล้วก็ทั้งล่างนะคะเพื่อให้บ้านมันมีความผสมผสานกลมกลืนกันแล้วเดี๋ยวจะมีจุดไฮไลท์อย่างที่บอกด้านหน้าตรงนี้เนี่ยกำแพงตรงนี้จะเด็ดมากเลยอยากให้ทุกคนนะติดตามชมนะบ้านหลังนี้ว่าเวลาที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะสมกับอย่างที่พี่บอกไว้หรือเปล่าเพราะความตั้งใจคือตั้งใจทำหลังนี้มากนะคะเหมือนทำสไตล์พี่ในการทำบ้านหลังนี้อารมณ์ประมาณว่าถ้าทำแล้วเหมือนตัวเองได้อยู่เองงั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้กับคนซื้อเราก็จะทำให้เต็มที่กับหลังนี้นะคะแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่ากันว่าการขายในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็สมราคากับสิ่งที่เราทำมันเป็นยังไงอันขอบคุณสำหรับทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามเดี๋ยวยังไงคลิปถัดไปพี่ติ๊งจะพยายามจะมาทำคอนเทนต์ในเรื่องของการซ่อมอะไรรีโนเวทจุดไหนให้มันน่าสนใจแล้วก็วิธีแก้ไขมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะทำให้คนที่ติดตามพี่เนี่ยได้เข้ามาติดตามชมกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะพี่ติ๊งสัญญาว่าจะพยายามทำคลิปดีๆนะคะสาระดีสำหรับเรื่องของการรีโนเวทบ้านนะคะและบ้านมือสองสภาพดีๆมาเสนอให้กับทุกคนที่เป็นมิตรรักแฟนเพจกันนะคะมิตรรักช่องยูทูบด้วยอันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ